วัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆชมเมืองยะลานะครับตอนนี้10:18 นครับตั้งแต่ลงจากสนามบินหาดใหญ่ก็ประมาณเช้าๆเลยครับ8 โมงจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็มาถึงนะครับขับรถสบายๆไปอยู่บ้านอู่ถ่อมนวัดวิถีนะครับที่อำเภอเบตงแต่ตอนนี้ก็แวะเข้ามาพี่เล่าให้ฟังหน่อยนี่เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ตลาดยะลาครับตลาดยะลานะครับมุ่งไปสถานีรถไฟครับที่ตลาดยะลาถนนสิโรรถนะครับถนนสิโรรถพาเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับเจริญมากนะครับยะลาเมื่อกี้ผ่านโรงหนังมานี่เขามีรถเขาเรียกอะไรกรุงเทพเขาเรียกรถตุ๊กรถป๊อกสวัสดีเสครับGood morning สวัสดีครับเสขอบคุณที่เข้ามาชม Facebook Live และ YouTube นะครับนี่เราอยู่ถนนรถไฟครับรถไฟนะครับถ่ายทอดสดยะลาให้ชมกันนะครับครับคุณบัญชาแห่งช่องนาว26วันนี้แวะเข้ามาชมบ้านคุณบัญชาอยู่ตรงไหนครับพาทัวร์หน่อยนี่ครับเมืองยะลาเลยอันนี้รถไฟข้างหน้าเหรอพี่โอ้เสบออกไปบ่อยก็รมน.นี่ครับมาถึงสถานีรถไฟครับยะลาเดี๋ยวไปดูการรถไฟยะลามีที่รถไฟนั่นแหละเข้าไปดูการที่สถานีรถไฟยะลาแนะนำไปซุปบางแกได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมจะไปสถานีรถไฟยะลานะครับก็ต้องขอบคุณทางปตท.นราธิวาสนะครับผอ.มัณฑนาปตท.นราธิวาสได้แนะนำมาดูที่รอนี้นะนี่คือสถานีรถไฟยะลานะครับเราจะเข้าไปเที่ยวกันนี่ก็จะมี KTVได้บอกว่าชั้นสี่ไปเที่ยวแถวนี้ไปยะลาครับรถไฟกำลังน่าจะเข้าพอดีครับนี่ฮะเพื่อนๆโอ้พอดีมาหันมาด่วนเลยครับนี่ฮะสถานีรถไฟยะลาผมเคยมาที่นี่เมื่อธันวาคม2550นะครับ11ปีที่แล้วกลับมาอีกรอบนึงนี่ครับชีวิตปกติตายแล้วก็ไปไม้แก่นไปตาแสอยากรู้ว่าสถานีรถไฟมาถึงรถไฟมาถึงยะลาเมื่อไหร่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องไปค้นประวัติทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางนี้มีป้ายนี่ฮะสถานีรถไฟยะลาคุณบัญชาบอกไปศาลหลักเมืองด้วยได้เลยครับเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวนะมาดูเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องหน่อย
ก็จะมียะลาสุไหงโกลก6โมงเช้าคือไปหาดใหญ่กรุงเทพสุไหงโกลกรถเร็วเนี่ยครับแล้วก็มีเที่ยวล่องโทษครับมียะลานครศรีธรรมราชสุไหงโกลกสุราษฎร์ก็พาเพื่อนๆเที่ยวดูบรรยากาศสักหน่อยนะครับเอ๋ครับเพื่อนๆครับพาเที่ยวสถานีรถไฟยะลานะครับเดี๋ยวผมไปเก็บภาพต่อครับสวัสดีครับสถานีรถไฟยะลาครับตอนนี้10โมง25นาทีครับกำลังมีรถไฟวิ่งเข้ามาแล้วครับรถไฟกรุงเทพสุไหงโกลกครับที่ผมเคยนั่งมาสมัยก่อนก็11ปีที่แล้วครับนั่งตู้นอนมาก็มาถึงเนี่ยประมาณเนี้ยครับมาไกลมากก็นี่คือสถานีรถไฟยะลานะครับรถซึ่งกำลังเข้ามาเมื่อกี้นี่เองนะครับผมก็มาจากกรุงเทพตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ครับ